สวัสดีครับก็มาพบกับประวัติศาสตร์สวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับและในตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของยุคไวกิ้งหลังจากที่ประเทศต่างๆในยุโรปได้เริ่มป้องกันตัวเองอย่างแข็งแกร่งพวกชาวไวกิ้งก็ไม่สามารถกลับมารุกรานประเทศเหล่านั้นได้อีกเลยและประชาชนในทวีปยุโรปก็ได้เริ่มเรียกร้องให้บาทหลวงเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในดินแดนสแกนดิเนเวียพวกบาทหลวงจะมีวิธีการเอาชนะใจประชาชนและกษัตริย์ชาวสแกนดิเนเวียได้อย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมได้ภายในคลิปนี้ได้เลยครับในช่วงคศ1000ได้มีบาทหลวงชาวเยอรมันเดินทางมายังอุปซาลาซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวยุโรปเหนือบาทหลวงแทบจะช็อกเมื่อได้เห็นร่างของมนุษย์และสัตว์ถูกห้อยไว้บนต้นไม้ข้างวัดร่างอันไร้วิญญาณเหล่านั้นถูกนำมาบูชายันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าผู้คนจะทำการบูชายันและขอร้องต่อพระผู้เป็นเจ้าณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคนทั่วไปสามารถบวงสรวงต่อพระผู้เป็นเจ้าในส่วนในบ้านของตนเองด้วยเช่นกันโดยเฉพาะการบวงสรวงต่อเทพเฟรย์ช่วงกลางฤดูหนาวซึ่งตรงกับช่วงคริสต์มาสโดยหวังว่าเทพเจ้าจะนำมาซึ่งฤดูใบไม้ผลิพระอาทิตย์และความร้อนชาวไวกิ้งจะบวงสรวงได้หมูทั้งตัวเลือดของหมูจะถูกนำมาเจิมที่พระรูปของเทพเจ้าหลังจากนั้นพวกเขาจะกินหมูให้หมดซึ่งในยุคนั้นเนื้อหมูถือว่าเป็นอาหารหรูการบวงสรวงลักษณะนี้ได้สูญหายไปเมื่อพวกคนเหนือได้หันมานับถือคริสต์ศาสนาแต่หมูแฮมยังเป็นสิ่งหลงเหลือในการฉลองวันคริสต์มาสจนมาถึงทุกวันนี้กลุ่มคนในยุโรปเหนือมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของดินแดนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเป็นแคว้นเช่นกลุ่มที่อยู่ทางใต้จะเป็นชาวเดนมาร์กกลุ่มที่อยู่ในตอนกลางของสวีเดนก็จะเป็นพวกเยอร์ตะวันตกและเยอร์ตะวันออกและพวกสวีกลุ่มที่อยู่ทางตอนเหนือและทิศตะวันตกก็จะเป็นพวกนอร์แมนและชาวซอมิทุกกลุ่มในดินแดนสแกนดิเนเวียจะพูดภาษาที่เหมือนกันซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาชาวเหนือโบราณยกเว้นพวกซอมิและพวกฟินภาษาไอซ์แลนด์ในปัจจุบันค่อนข้างเหมือนกับภาษาในกลุ่มสแกนดิเนเวียในยุคโบราณหัวหน้าแคว้นต่างๆได้ทำการคัดเลือกกษัตริย์และออกกฎหมายเป็นของตนเองซึ่งกษัตริย์ในแคว้นเล็กๆจะไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่ในตอนท้ายของยุคไวกิ้งเหล่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายได้เข้ารีดหันมานับถือคริสตศาสนากษัตริย์บางพระองค์อาจจะโชคดีได้รับการคัดเลือกให้ปกครองในหลายๆแคว้นโดยการรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นอาณาจักรเช่นสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กในตอนท้ายของยุคไวกิ้งชาวคริสต์ในหลายๆประเทศต่างเหนื่อยหน่ายต่อพฤติกรรมอันป่าเถื่อนของชาวไวกิ้งพวกเขาเรียกร้องให้คริสตจักรส่งบาทหลวงหรือว่ามิชชันนารีเข้าไปยังดินแดนของชาวเหนือและสั่งสอนคริสตศาสนาให้แก่พวกเขาเพราะถ้าพวกไวกิ้งเข้านับถือคริสตศาสนาก็จะเป็นการดีมากต่อพวกเขานั่นเองเหล่ามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามายังดินแดนสแกนดิเนเวียถ้าไม่ถูกปล้นก็ถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็ยังมีเหล่ามิชชันนารีที่กล้าหาญเดินทางเข้ามายังดินแดนเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางส่วนเดินทางมาจากอังกฤษบางส่วนเดินทางมาจากเยอรมนีและบางส่วนเดินทางมาจากรัสเซียพวกเขานำของมีค่ามาถวายเป็นบรรณาการต่อเหล่ากษัตริย์เพื่อเป็นการจูงใจให้รับฟังพระธรรมของพระเจ้าเหล่ามิชชันนารีได้อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขามีทั้งความดีและความแข็งแกร่งพระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วยปกครองอาณาจักรโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงถ้าทุกคนในอาณาจักรยินยอมเข้ารีบนับถือคริสตศาสนากษัตริย์ฮอรันโบรตันแห่งเดนมาร์กเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เข้ารีดหันมานับถือคริสตศาสนาพระองค์ทรงปกครองเดนมาร์กในช่วงท้ายปีคศ900พระองค์ให้การต้อนรับเหล่ามิชชันนารีและเป็นบุคคลแรกที่เชื่อว่าสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้คำสอนใหม่ๆได้พระองค์ขยายอำนาจขององค์ด้วยความสงบเรียบร้อยผ่านบาทหลวงและคริสตจักรพระองค์บังคับให้ประชาชนทุกคนหันมาเข้ารีดนับถือคริสตศาสนากำจัดเทวรูปแบบเก่าทิ้งให้หมดจากโบสถ์และให้เปลี่ยนเป็นพระรูปของพระเยซูบนไม้กางเขนแทนเดนมาร์กมีสถานะเป็นอาณาจักรซึ่งกินพื้นที่ในตอนใต้ของสวีเดนเช่นแคว้นสโกเน่ฮันลันและเบรคิงเยและบางช่วงก็มีอำนาจเหนือดินแดนนอร์เวย์
พระองค์รวมถึงพระโอรสและพระนัดดากลายเป็นผู้ทรงอำนาจในช่วงปีคศ1000มีอำนาจปกครองถึงอังกฤษเดนมาร์กเคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในยุโรปในบางช่วงกษัตริย์อูรอปคอร์ตโคนุงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของสวีเดนที่เป็นคริสตศาสนิกชนอำนาจของพระองค์มีอำนาจปกครองแคว้นสเวียร์ลันและเยอตาลันอาณาจักรของพระองค์เรียกว่าอาณาจักรสเวียร์หรือสเวียริกเกซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศสวีเดนหรือสวาเรียในภาษาสวีเดนพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผลิตเงินเหรียญขึ้นมาใช้ในประเทศสวีเดนและพระองค์ได้ทรงเป็นคริสตศาสนิกชนเมื่อปีคศ1000ในขณะนั้นประชาชนบางส่วนได้หันมานับถือคริสตศาสนาแต่ประชาชนบางส่วนยังนับถือความเชื่อเดิมซึ่งพวกเขายังบูชาต่อเทพเจ้าอูเดนซึ่งพวกที่หันมานับถือคริสตศาสนานั้นก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นพวกวีเตคริสต์จนกระทั่งถึงช่วงปีคศ1100คริสตศาสนาก็ได้แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศสวีเดนกษัตริย์อูรอปผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนอร์เวย์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่หันมานับถือคริสตศาสนาพระองค์มีความพยายามเปลี่ยนใจชาวนอร์แมนให้หันมานับถือพระเจ้าแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์ได้เนรเทศพระองค์ออกจากอาณาจักรและพระองค์พยายามกลับมาทวงบัลลังก์คืนแต่กลับถูกทำร้ายจนสิ้นพระชนม์ในระหว่างการต่อสู้แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกนอร์แมนก็หันมานับถือคริสตศาสนากันทั้งหมดเนื่องจากมีเรื่องเล่าว่าได้มีน้ำไหลออกมาตรงจุดที่กษัตริย์อูรอปสิ้นพระชนม์และเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขจัดโรคร้ายได้พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์อูรอปผู้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจากทั่วยุโรปเหนือต่างเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนที่เกาะไอซ์แลนด์มีประชากรแค่หลักพันซึ่งพวกเขาจะร่วมกันปกครองในรูปแบบของสภาและพวกเขาได้ตกลงร่วมกันว่าจะไม่เลือกผู้ใดเป็นกษัตริย์เมื่อประมาณปีคศ1000พวกเขาก็ตกลงร่วมกันว่าจะเข้ารีดหันมานับถือคริสตศาสนา